นับหลานแพทสำเร็จอีกขั้นถอยรถหรูป้ายแดงให้กำลังใจคนหมดแพชชั่นบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18:09 น.นับหลานแพทผ่านมาหมดแล้วทุกประสบการณ์สำหรับนับฉัตรนันท์หลานสาวคนเก่งของแพทณปภาประสบความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งในชีวิตทั้งเรื่องของธุรกิจที่เจ้าตัวทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับแพทที่ได้กระแสตอบรับอย่างดีและส่งออกขายประเทศเพื่อนบ้านยอดขายถล่มทลายล่าสุดนับโพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าและข้อความใครกำลังหมดแพชชั่นในการทำงานหาเงินหรือหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตดูโพสต์นี้นะคะความสำเร็จคือ mindset คิดในสิ่งที่ดีดีใจกับคนที่มีภูมิใจกับความสำเร็จของคนรอบข้างนับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตตัวเองจะมาถึงจุดนี้เริ่มจากมีจนหมดจนมีได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตแต่ไม่เคยเสียดายกับสิ่งที่เสียไปถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตไม่เกือบตายก็ไม่โตสิ่งที่ทำให้นับมีทุกวันนี้นับเชื่อมั่นในตัวเองเคารพในตัวเองและพาตัวเองออกจากสิ่งที่ท็อกอีกและพยายามหาความสุขรอบๆตัวเองมายเซตดีชีวิตก็เปลี่ยนเลิกโทษคนอื่นแต่กลับมาดูที่ตัวเราเองเปลี่ยนตัวเราเองอย่าเอาตัวเราไปเปรียบกับใครสุริยะสัตย์พิธาจมอยู่กับอดีตหลังทวงสัญญา MOU ลั่นผ่านมา1ปีเราก้าวข้ามไปแล้วการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 12:44 น.สุริยะสัตย์พิธาจมอยู่กับอดีตหลังยังทวงสัญญา MOU ที่เคยทำกับเพื่อไทยลั่นผ่านมา1ปีเราก้าวข้ามไปแล้วโยนถามรายละเอียดจากภูมิธรรมเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่4กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้วันที่3กรกฎาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ทวงสัญญา MOU ที่เคยทำกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่3กรกฎาคม66เกี่ยวกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา2คนอ่านข่าวพิธาทวงสัญญา MOU กลางสภาจี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีส.ส.ผลักดัน3เรื่องโดยนายสุริยะกล่าวว่านายพิธายังจมอยู่กับในอดีตเรื่องผ่านไป1ปีแล้วและเรื่องนี้ในส่วนรายละเอียดขอให้ไปถามกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อถามว่า MOU ฉบับดังกล่าวถือว่าไม่มีอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายภูมิธรรมส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้มันครบมา1ปีแล้วเราก้าวข้ามไปแล้วแต่หากรายละเอียดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมให้ไปสอบถามจากนายภูมิธรรมได้แม้ชื่อเป็นรองยาคินเฮดโค้ชสวิตเซอร์แลนด์ชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ในเกมดวลอังกฤษอัปเดตยูโร24วันที่3กรกฎาคม2567 19:28 น.มูรัตยาคินผู้จัดการทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในเกมดวลทีมชาติอังกฤษฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายโดยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ต้องเจอศึกหนักหลังเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่6กรกฎาคมนี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ราวออฟ16สวิตเซอร์แลนด์วีอิตาลีเบอร์ลินโอลิมปิอาสเตเดียนเบอร์ลินเยอรมนีจูน29 2024สวิตเซอร์แลนด์เรโมฟรูเลอร์เซเลเบรตสกอริงเดอะเฟิร์สโกวิธริคาร์โดโรดริเกสแอนด์โค้ชมูรัตยากินรอยเตอร์แอนเนเกรฮิลก่อนเกมดังกล่าวยาคินที่พาทัพ
แดนนาฬิกาล้มทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่ามาในรอบ16ทีมสุดท้ายพูดถึงการต้องเจอกับทัพสิงโตคำรามซึ่งหลายคนมองว่าพวกเขาเป็นรองว่าพวกเขาเป็นทีมทัวร์นาเมนต์ที่รู้ว่าพวกเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อ3ปีที่แล้วได้อย่างไรพวกเขาเก่งแค่ไหนและพวกเขามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราที่จะทำลายคู่ต่อสู้รายใหญ่อีกรายและเล่นเกมที่เรารู้วิธีเล่นมันเป็นเกมที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ผมหวังว่าโชคจะเข้าข้างเราอีกครั้งปิยบุตรแนะชาญโชว์สปิริตลาออกนายกอบจ.ปทุมธานีชี้เรื่องนี้มี2ทางออกการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 16:58 น.ปิยบุตรแนะชาญโชว์สปิริตลาออกนายกอบจ.ปทุมมองเกิดปัญหาเพราะกฎหมายลักลั่นชี้เรื่องนี้มี2ทางออกลั่นทักษิณช่วยหาเสียงเป็นความสนุกตื่นเต้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีว่าตัวเลขออกมาแล้วไม่ว่าจะชนะมากหรือน้อยจะขาดหรือไม่ขาดก็เป็นผลการเลือกตั้งที่ประชาชนตัดสินใจมาพรรคเพื่อไทยที่เสนอนายชาญพวงเพชรก็ถือว่าเป็นผู้ชนะทุกคนต้องยอมรับกติกาส่วนกรณีที่นายชาญมีคดีค้างเก่าที่ปปช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและมีการประทับรับฟ้องไว้หากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะทำอย่างไรนั้นตนขอให้ความเห็นทางกฎหมายแบ่งเป็น2ประเด็นคือประเด็นเกี่ยวกับระบบกฎหมายคดีทุจริตของนักการเมืองว่าการออกแบบระบบตอนนี้มันลักลั่นคือถ้าไปสมัครรับเลือกตั้งแต่มีคดีที่ยังอยู่ในศาลก็สามารถสมัครได้แต่ถ้าสมัครแล้วได้เป็นกลับถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคดีแบบนี้ต้องใช้เวลานานเป็น 10-20 ปีตนมองว่าสามารถแก้เรื่องนี้ได้2แบบคือ 1. แก้ด้วยสปิริตใครที่ได้รับเลือกโดนคดีทุจริตแบบนี้ก็ลาออกเลยเปิดทางให้มีเลือกตั้งใหม่หรืออย่าไปลงสมัครยกตัวอย่างสมัยพรรคอนาคตใหม่หากพบว่าผู้สมัครของเราโดนคดีแบบนี้เราก็จะไม่ส่ง2แก้ด้วยกฎหมายก็จะยุ่งยากเพราะใครที่โดนคดีหากห้ามลงสมัครเลยก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะมีปัญหาตามมาว่าเป็นการตัดสิทธิ์เกินเหตุฉะนั้นการแก้ด้วยสปิริตนั้นสำคัญถ้าหากโดนกล่าวหาแบบนี้ก็ลาออกเสียหรือไม่กลับมาลงสมัครอีกแล้วรอจัดการตนเองให้เสร็จแต่ในกรณีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทางกฎหมายมี2แนวทางคือ 1. แนวของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ครั้งที่แล้วมีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วและได้กลับมาเป็นใหม่ก็ต้องหยุดต่อเลยโดยที่ไม่ต้องออกคำสั่งใหม่และแนวที่2คือเขาลงสมัครไปแล้วก็ให้เขาเป็นไปก่อนแล้วค่อยสั่งให้เขาหยุดใหม่นายปิยบุตรกล่าวนายปิยบุตรกล่าวต่อว่าส่วนอีกประเด็นคือควรเอาคำพิพากษามาดูเอาคำสั่งศาลมาดูว่าคดีนี้ศาลไม่ได้สั่งให้นายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในมาตรา81เป็นการหยุดโดยอัตโนมัติถ้าศาลรับฟ้องเมื่อไหร่ก็หยุดอัตโนมัติเว้นแต่ศาลสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งในกรณีนี้ศาลไม่ได้สั่งเป็นอย่างอื่นก็คือหยุดอัตโนมัติซึ่งถ้าอยู่ต่อเนื่องคนรักษาการนายกอบจ.จะเป็นปลัดอบจ.แต่ถ้าหากให้นายชาญดำรงตำแหน่งก่อนแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งคนรักษาการก็จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีอบจ.ส่วนทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตนคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็จะประกาศรับรองถ้าไม่มีเรื่องอื่นแต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะให้หยุดอัตโนมัติหรือให้นายชาญเป็นไปก่อนแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วย้ำว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องของสปิริตถ้าใช้กฎหมายจะเกิดความลักลั่นส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีช่วยนายชาญนั้นเป็นการประเมินความนิยมหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่าตอนนี้ยังแค่หนึ่งจังหวัดยังตัดสินอะไรไม่ได้และนายทักษิณในความเห็นส่วนตัวมองว่ายังไม่ได้เดินเต็มที่ผมคิดว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้ต้องแข่งกันสองฝ่ายมีบุคลากรสำคัญมีคนที่ได้รับความนิยมต้องนำมาใช้ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติและมองด้วยความสนุกตื่นเต้นว่าอยากให้เป็นแบบนี้แหละการเมืองในมุมของประชาธิปไตยที่ต้องแข่งขันกันระหว่างหลายพรรคแต่ละพรรคแข่งกันทำประโยชน์นำเสนอนโยบายต่อประชาชนนายปิยบุตรกล่าว